Good Morning อาเซียนช่วง9ทันอาเซียนโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมิธนัตมิ่งรุจิราไลอรุณสวัสดิ์ค่ะด็อกเตอร์นิติภูมิธนัตครับอรุณสวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณมุจลินคุณมนชัยครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับครับต้นสัปดาห์นี้เห็นหัวข้อที่อาจารย์ชวนคุยกันเข้ามานะครับพูดถึงใครเมียเรารู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องระหว่างยูเครนกับทางรัสเซียแต่อาจารย์บอกว่ามีอีกตัวละครหนึ่งคือจีนมาเกี่ยวข้องตกลงมันเกี่ยวข้องยังไงนะฮะครับก็เพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ไปทำข้อตกลงร่วมลงทุนกับรัฐบาลของทางยูเครนเนี่ยนะครับคือทำข้อตกลงเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตการแบบไครเมียเนี่ยนะครับทำข้อตกลงการลงทุนภาคการเกษตรพลังงานการเงินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศยูเครนเนี่ยทำไว้จำนวนมหาศาลมากนะครับมากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นหมายความว่ามากกว่า 350,000 แบบล้านบาทดังนั้นเนี่ยเวลาไปประเทศแบบยูเครนเนี่ยก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยไปลงทุนมีข้อตกลงอะไรมากมายหลายแห่งเนี่ยนะครับก็จะทราบว่ามีโครงการของจีนเนี่ยเริ่มอยู่นะทีนี้พอวันหนึ่งเนี่ยเกิดวิกฤตการแบบไครเมียจะเห็นว่าวันที่17เดือนมีนาคมพ.ศ. 2557เนี่ยนะครับก็มีการลงประชามติให้ไครเมียเนี่ยนะฮะเป็นประเทศคือเป็นรัฐเอกราชแยกออกมาแล้วพอวันที่18เนี่ยถัดมาอีกวันเนี่ยรัสเซียก็ยอมรับนะรัสเซียไครเมียก็มาลงนามสนธิสัญญาการร่วมเข้าของสาธารณรัฐไครเมียนะฮะทีนี้ทางยูเครนก็มองว่าจีนเนี่ยจะเอาอย่างไรนะฮะเพราะว่าแบบตอนนั้นเนี่ยก็ดูว่ามีประเทศไหนบ้างที่จะยกมือรับรองแบบไครเมียเข้าไปอยู่กับร่วมกับทางแบบรัสเซียนะฮะคือหลายคนที่เป็นนักการแบบระหว่างประเทศก็คิดว่าเออสงสัยจีนจะต้องช่วยแบบรัสเซียเพราะว่าตอนนี้จีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็มีผลประโยชน์ร่วมกันเยอะมากใช่ไหมครับค่ะดังนั้นจะเห็นว่าจีนเนี่ยก็เขาก็ไปรับทรัพยากรธรรมชาติในด้านน้ำมันด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยจากประเทศแบบรัสเซียเยอะแล้วก็เหมือนกับเป็นคอหอยลูกกระเดือกรัสเซียนะครับในเวทีระหว่างประเทศในยุคหลังๆนี่นะฮะหลายคนก็คิดว่าจีนเนี่ยน่าจะกระโจนนะครับไปรับรองนะฮะแต่ปรากฏว่าในบรรดาชาติแรกๆที่รับรองนี่นะครับนะไม่มีจีนมีแต่รัสเซียมีแต่อัฟกาเซียมีแต่นากอร์โนคาราบัคแล้วก็มีแต่เซาท์เบลออสเตรียนะปรากฏว่าไม่มีประเทศจีนอยู่ด้วยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะจีนเนี่ยเขาดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไงถึงไม่โดนทั้งยูเครนตำหนิแล้วก็ทั้งไม่โดนทั้งแบบรัสเซียตำหนิทั้งไม่โดนทั้งสภาพยุโรปตำหนินี่นะครับผมว่าจีนเขาแสดงคือเขารีบออกมาพูดเลยประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยออกมาบอกว่าจีนเนี่ยไม่ขอเลือกข้างในความขัดแย้งครั้งนี้ครับแล้วก็มีการขัดแย้งใช่ไหมครับแล้วสีจิ้นผิงเนี่ยเขาไม่ปล่อยเวลาแบบเนิ่นนานนะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น17 18เดือนมีนาคมพ.ศ. 2557นะฮะเราก็เฝ้าดูไม่ถึง10วันนะครับสีจิ้นผิงก็ออกมาประกาศเลยว่าข้าพเจ้าขอประกาศจุดยืนคือประกาศเองไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศประกาศด้วยนะประกาศเองว่าข้าพเจ้าขอประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนต่อทุกประเทศทั่วโลกว่าจีนจะไม่ขอเลือกข้างในความขัดแย้งครั้งนี้แล้วก็หวังว่ามหาประเทศมหาอำนาจอื่นๆเนี่ยจะมีทางออกในการสร้างสันติภาพใหม่ในประเทศยูเครนต่อไปดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจีนเขาก็พ้นออกมาเลยนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีผลประโยชน์กับทางรัสเซียเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็จีนเนี่ยเขามีนโยบายตั้งแต่สมัยท่านหูจินเทาอ่ะเขามีคำว่าพีปูนไลหมายความว่าเป็นอะไรอ่ะทะยานขึ้นอย่างสันติใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเขาพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่จากยุคก่อนๆของจีนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจีนเข้าข้างประเทศนู้นจีนไปเข้าข้างประเทศนี้จีนไปหนุนกลุ่มเป็นกลุ่มนี้เนี่ยนะแต่พอหูจินเทาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาต้องการที่จะทำนโยบายใหม่เป็นพิสูจน์ไรหมายความว่าเป็นการทะยานขึ้นอย่างสันติแล้วพอมาในยุคนี้ครับในยุคของในสีแบบจิ้นผิงเนี่ยนะเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของจีนเนี่ย
ให้เข้ากับบริบทโลกในรูปแบบที่เป็นมิตรกับประเทศทั่วโลกมากยิ่งขึ้นนะหมายความว่าพวกคุณจะขัดแย้งก็เชิญนะพวกเราจะขัดแย้งก็เชิญกันนะแต่จีนเนี่ยขออยู่เหนือความขัดแย้งนะฮะอาตมองเนี่ยนะฮะซึ่งรัสเซียเองก็พูดอะไรไม่ออกครับคือในตอนแรกผมก็คาดว่าท่านปูตินเนี่ยก็คงจะคาดหวังมี expectation เหมือนกันว่าคาดหวังว่าเอาละจีนเนี่ยน่าจะหนุนนะเพราะว่าในช่วงที่มีเรื่องของสาธารณรัฐแบบไครเมียแล้วก็เซวาสแบบโตปอลนี่นะฮะปรากฏว่าทางรัสเซียเนี่ยก็โดนแซงชั่นใช่ไหมครับความบาดเนี่ยจากทางตะวันตกจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ฉลาดมากนะครับคือสามารถจะปรับเรื่องที่มันร้ายๆเนี่ยกลับมาแบบดีหมดเลยทุกครั้งที่มีการความบาดแบบประเทศไหนเนี่ยจีนจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ทุกครั้งตอนที่มีการความบาดแบบเมียนมานะฮะทางคุณมุจลินคุณมนชัยก็ยังจำได้นะครับจีนกวาดเมียนมาหมดเลยครับอันนั้นก็จีนอันนี้ก็จีนอันนั้นก็จีนนะฝรั่งตะวันตกไม่เข้าไปไม่เป็นไรจีนเข้าไปดูแลอิหร่านก็เหมือนกันผมเนี่ยเป็นคนไปอิหร่านมากมายแบบหลายครั้งนะน่าจะเกิน 5-6 ครั้งเห็นเลยครับว่าเวลาไปไกลแสนไกลยังไงเนี่ยก็ยังเจออิทธิพลการลงทุนจากจีนการติดต่อค้าขายกับจีนอะไรอยู่ทั้งนี่ในสมัยก่อนนู้นเมื่อ 15-16 ปีที่แล้วนี่นะไม่มีใครก็เอาอิหร่านแต่จีนเอาอิหร่านเกาหลีเหนืออันนี้ไม่แบบก็ไม่ต้องพูดกันนะทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจีนเขาก็มีการปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือเนี่ยแบบสองสถานะแบบสถานะหนึ่งก็อาจจะตำหนิเหมือนกับตำหนิลูกหลานประมาณนี้นะครับแต่อีกสถานะหนึ่งเนี่ยจีนก็เข้าไปลงทุนไปมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบานเบอร์เยอะแยะแบบสมองเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่ทางตะวันตกไปคว่ำบาตรโลกนะฮะไปคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของกับประเทศแบบรัสเซียนี่นะจีนเขาก็อยู่ตรงกลางเสร็จจีนก็คบค้าสมาคมกับรัสเซียเนี่ยด้วยความแบบสบายใจนะครับแล้วเขาก็ฉลาดตรงที่ว่าเขาไม่ไปเกี่ยวดองนองยุ่งกับวิกฤตการแบบครั้งนี้เพราะจีนก็มีบางแดนมีสถานะคล้ายๆกับเซวาสโตปอลหรือว่ามีคล้ายๆกับทางไครเมียเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นฮ่องกงทิเบตไต้หวันอะไรกันมองเนี่ยนะฮะเขตการปกครองตนเองอีกหลายแห่งแบบของจีนเนี่ยนะครับก็ยังมีชนกลุ่มน้อยที่นะฮะที่ขึ้นห้ามอยากจะแยกประเทศอยากจะอะไรกันแบบแล้วแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับก็อย่างฮ่องกงเองนี่ก็มีเรื่องมีราวกันบ่อยอย่างทิเบตนี่ก็บ่อยหรืออย่างกับแบบไต้หวันเองทุกคนคงทราบดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจีนเนี่ยไปมีท่าทีแสดงออกไปเห็นใจทางแบบไกลเมียตูมปั๊บเนี่ยนะมันก็ไปสะท้อนทำให้มีความชอบธรรมกับฮ่องกงกับทิเบตกับไต้หวันอะไรพวกนี้นะฮะที่ต่อไปแบบในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการคนเสนอขึ้นมาจัดทำประชามติมีความชอบธรรมในการแบ่งแยกประเทศปกครองตนเองอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากของจีนนะฮะดังนั้นเดี๋ยวนี้จะมีอยู่หลายประเทศใช่ไหมครับที่เขามีอย่างกับบราซิลเนี่ยเห็นว่าสามรัฐทางตอนใต้ของบราซิลเนี่ยเอาเลยครับเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการลงประชามตินะครับแล้วก็ 95% เนี่ยนะของประเทศบราซิลเนี่ยนะอยากจะ 95% นี่นะครับของประชากรใน3รัฐทางตอนใต้เนี่ยนะก็บอกว่าอยากจะแยกเป็นประเทศแต่ว่าแยกไม่ได้มันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับนะแต่ว่าเขาก็ลงประชามติทุกปีนะปีที่แล้วก็ลงประชามติไอ้อย่างเงี้ยนะจีนต้องเขาก็ต้องแบบแสดงท่าทีอย่างกับเรื่องของทางที่สเปนตอนนี้เหมือนกันครับเห็นว่าจีนเนี่ยเงียบเชียบหรือว่าสื่อของจีนเนี่ยเงียบไปหมดเลยไม่มีใครออกมาแหลมอะไรนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็กังวลว่ามันจะกระทบของเขาแบบเหมือนกันนี่นะครับพูดถึงอูเครนนี่นะครับก็มีข่าวดีนิดนึงวันพรุ่งนี้เป็นวันอังคารใช่ไหมครับเป็นวันอังคารปรากฏว่าเมื่อเดือนแบบแล้วก็เป็นครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ระหว่างทางการทูตนะระหว่างไทยกับอูเครนเนี่ยนะครับตอนแรกทางท่านทูตท่านจริงๆท่านชื่อว่าอันเดรแต่พอแยกประเทศกันแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาอูเครนเป็นอันเดรนะฮะนามสกุลเบสตาเนี่ยนะครับเป็นเอกอัครราชทูตอูเครนประจำไทยเนี่ยท่านก็ไปเชิญ
ท่านอีวานแบบมาชุกนะอีวานมาชุกเนี่ยในเมืองไทยอาจจะเงียบนะในยุโรปเนี่ยดังมากนะเป็นจิตรกรที่โอ้มีชื่อเสียงมากจริงๆนะฮะท่านก็เชิญไปท่านอีวานมาชุกก็บอกไอ้ข้าพเจ้ามีคนให้ข้าพเจ้าไปทำนิทรรศการ300กว่าแห่งแบบทั่วโลกนะแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเดินทางไปหรอกข้าพเจ้ากลัวเครื่องบินเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยผมก็เลยไปเยือนท่านทูตก็ฝากผมนะฮะท่านทูตบอกนี่ภูมิลองไปเยือนที่อีวานมาชุกที่นี่ภูมิเป็นคนไทยนะลองไปคุยดูนะแล้วก็ลองไปชวนดูนะผมก็เลยชวนท่านอีวานแบบมาชุกบอกมาประเทศไทยเถอะดีอย่างนั้นอย่างนี้เอารูปไปท่านดูนะตอนนี้ท่านอยู่จังหวัดตราดนะครับอยู่จังหวัดตราดแล้ววันที่สามเบ็ดก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับท่านก็จะมาเปิดงานนิทรรศการของท่านฝากหน่อยนะครับเกิดท่านใดอยากจะไปดูงานระดับโลกนะครับเป็นภาพเขียนของท่านอีวานมาชุกชื่อภาพว่าเสียงแห่งจิตวิญญาณเยอะเลยนะครับมีมากมายหลายสิบภาพเป็นน่าจะถึงร้อยภาพนะจากที่ผนังโค้งชั้น3ชั้น4หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็มีข่าวดีอีกข่าวก็คือว่าท่านประธานดีวิกเตอร์ยูเชนโก้นะผมก็ไปเชิญมาท่านจะตกลงจะมาจังหวัดจันทบุรีนะครับจะมาเยือนเมืองไทยเนี่ยวันในเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะผมว่าอูเครนเนี่ยเป็นเหมือนกับประตูไปสู่สภาพยุโรปนะจีนก็มองอย่างนี้นะทั้งจีนทั้งไม่คือไม่เฉพาะจีนอย่างเดียวนะตอนนี้อินเดียก็มองด้วยครับหลายประเทศก็มองด้วยถ้าเราจะไปสู่ยุโรปอีกด้านนึงไปเยอรมันไปฝรั่งเศสไปเนเธอร์แลนด์นั่นก็อีกด้านนึงแต่ด้านที่พ้นจากรัสเซียออกไปเนี่ยอูเครนเนี่ยเป็นประตูแรกเลยแล้วผมมีความเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับอูเครนก็จะเป็นอาจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแบบยุโรปเพราะตอนนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยคนอูเครนเนี่ยเวลาจะไปยุโรปเนี่ยไป28ประเทศยุโรปเนี่ยไปลำบากมากนะครับต้องทำวีซ่าจะมีการตรวจสอบต้องมีอะไรมากมายแบบหลายอย่างนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสหภาพยุโรป28ประเทศเนี่ยยอมให้คนอูเครนเนี่ยเดินทางไปโดยที่ไม่ต้องมีแบบวีซ่าแล้วแล้วนอกจากนั้นนี่นะครับเวลาเราเดินทางไปในประเทศแบบอูเครนเนี่ยไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีธงเป็นธงชาติอูเครนด้วยนะครับแล้วก็เป็นธงชาติแล้วก็เป็นธงของสหภาพยุโรปด้วยนั่นหมายความว่าเขาเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปนะว่าประเทศที่ฉลาดอย่างจีนเนี่ยเขามองออกแล้วก็พยายามจะลิงก์นะฮะตอนนี้ก็มีคนจีนครับไปแต่งงานกับคนอูเครนนะท่านคงจะเคยดูใน Facebook นะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะเป็นเรื่องดังมีหนุ่มจีนคนหนึ่งนะครับเป็นอาตีเนี่ยหน้าตาหนังตามีเราเซ็งนะตัวกระเตื้อกว่าก็ไปแต่งงานกับสาวที่สวยจริงๆครับของอูเครนมีลูกมีเต้าผมว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยต้องส่งมือที่มองไม่เห็นนะมือที่มองไม่เห็นนะไปโปรโมทข่าวนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่โตลงสื่อจีนบ่อยๆลงทีวีจีนลง Facebook ก็ไม่ใช่ Facebook ลงไปในเนี่ยในไอ้สื่อของจีนเนี่ยสื่อเพราะว่า Facebook จีนไม่มี Facebook ที่มาเจอใน Facebook เนี่ยคนชาติอื่นโพสต์เอามากันเองประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยเค้าพยายามจะลิงก์จีนเนี่ยพยายามจะลิงก์ว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวดองหนองยุ่งกับประเทศทุกประเทศนี้ประเทศนั้นอย่างที่ผมเคยรับใช้ไปในกู๊ดมอร์นิ่งแบบอาเซียนเนี่ยนะครับตอนนี้จีนพยายามไปค้นในประเทศแบบเคนยานะไปค้นในเคนยาเลยว่าในสมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีคนจีนมาปักหลักในเคนยายังไงเรือมาล่มยังไงจิ้นเหอมายังไงแล้วก็มีการตรวจ DNA ด้วยนะครับเอาคนทั้งเกาะเลยนะครับไปตรวจดิแล้วเจอครับเจอมี DNA เกี่ยวกับเกี่ยวดองหนองยุ่งกับจีนเนี่ยจีนมีครับเจอผมเคยเล่าไปในรายการเนี่ยวันนั้นอาจจะไม่ใช่ในช่วงที่คุณบุญชัยมาจัดรายการก็ได้นะครับเจอครับเจอว่ามีดินเอจีนเนี่ยนะจีนก็ให้ทุนคนบนเกาะเนี่ยไปเรียนที่ประเทศจีนหนุนกันใหญ่โตโอฬารแล้วก็ตีข่าวประโคมข่าวว่าเออเนี่ยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยจิ้นเหอใช่ไหมครับแม่ทัพเรือของจีนเนี่ย คือมีเรือบางลำเนี่ยนะล่มกลางทะเลแล้วไอ้คนที่ล่มเนี่ยนะพายุพัดยังไงเนี่ยก็ไปอยู่บนเกาะนี้แล้วก็แต่งงานปักหลักลงรากดังนั้นเนี่ยแอฟริกาไม่ใช่ไกลจากจีนเลยจีนประกาศแอฟริกาก็คือญาติของจีนประมาณนี้ฮะเขาก็หาทางลิงก์ไปจนได้อันนี้เป็นความฉลาดของจีนดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนนะครับบางทีเนี่ยเราเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยมีคนไทยนะไปแต่งงานกับคนชาติต่างๆเนี่ยผมว่าทั้งโลกมั้งครับดังนั้นน่าจะจับท่านเหล่านี้นะน่าจะเอาเรื่องราวของท่านเหล่านี้มาตีข่าวมาทำเป็นสะพานเชื่อมให้ได้
หาทางสะพานเชื่อมให้คนพ่อค้าแม่ค้าของเราเนี่ยเดินข้ามจากประเทศไทยไปค้าขายในประเทศนู้นในประเทศนี้โดยนำเรื่องราวดีๆให้เกิดความชอบธรรมให้เกิดความยอมรับอย่างที่จริงกำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับครับแล้ว นี่ก็ถือว่าเป็นลีลาที่ไม่ธรรมดาของทางจีนเขานะครับมาที่หัวข้อคือแล้วอาจารย์มองว่าจากนี้ต่อไปจีนที่อยู่ระหว่างยูเครนอยู่ระหว่างรัสเซียอย่างนี้เนี่ยก็จะยังคงสถานภาพในลักษณะแบบนี้ต่อไปถูกไหมฮะครับผมว่าเขาก็คงจะรักษาสถานภาพอย่างเงี้ยเพราะว่าผลประโยชน์ในแบบอูเครนเนี่ยมันเยอะมากถามว่าทำไมเยอะครับอูเครนเนี่ยเป็นประเทศทางการเกษตรที่เคยเรียนไปแล้วว่าดินในโลกเราใบนี้นะในโลกเราทั้งใบเนี่ยมีดินที่มันเป็นเขาเรียกว่าดินเชอร์โนเซมเป็นดินที่มีสีดำนะโยนอะไรลงไปนี่ขึ้นงอกแบบงอกหมดนะค่ะผมว่ามีแค่4แห่งในโลกเนี่ยเหนือมันมีในรัสเซียแห่งแล้วก็มีในที่ทางสหรัฐอเมริกาแห่งในแคนาดาแห่งแล้วก็มีในประเทศอูเครนเนี่ยแต่อูเครนเนี่ยแผ่นดินเขาใหญ่กว่าไทยนะครับใหญ่กว่าไทยในประมาณ 1.2 เท่าเนี่ยขับรถตระเวนไปเนี่ยเจอแต่ดินดำจริงๆไม่ใช่ดำแบบดำปลอมๆนะดำแบบดำสนิทเลยแล้วโยนอะไรลงไปนี่มันขึ้นหมดดังนั้นเนี่ยจีนไอ้แบบอูเครนเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เลี้ยงโลกได้นะเป็นแผ่นดินที่ดีทางด้านแบบการเกษตรอย่างมากนะแล้วก็คนอูเครนเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคนเป็นแบบซอฟต์แวร์นะเป็นพวกแบบโปรแกรมเมอร์นะฮะดังๆเนี่ยต้องมาจากประเทศแบบอินเดียใช่ไหมครับวันนี้แบบไม่ใช่แล้วเบอร์ต้นๆของโลกเลยเนี่ยจากประเทศอูเครนไม่รู้ว่าเขามีการศึกษายังไงเนี่ยแต่ทำให้คนเนี่ยมีจินตนาการคิดในสิ่งที่คนยังมองไม่เห็นได้อย่างโปรแกรมต่างๆนานาเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับดังแต่ว่าคนอูเครนตอนนี้กำลังดังเลยนะครับพวกแฮกเกอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันนี้จากอูเครนเยอะมากดังนั้นเนี่ยจีนก็ถือว่าจีนก็ทิ้งอูเครนไม่ได้แล้วก็ทิ้งรัสเซียไม่ได้เหมือนกันนะก็ครองทั้งคู่เลยไปทั้งอูเครนไปทั้งจีนแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะเอามาเป็นตัวอย่างนะผมว่าท่าทีของจีนเนี่ยดังนั้นเนี่ยท่าทีของไทยต่อประเทศต่างๆนี่นะครับบางทีต้องเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนะฮะเรียนรู้นโยบายต่างประเทศของจีนเนี่ยแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วก็อย่าทิ้งประเทศที่โลกทิ้งเช่นจีนไม่เคยทิ้งเมียนมาจีนไม่เคยทิ้งอิหร่านจีนไม่เคยทิ้งแบบเกาหลีเหนือแต่ประมาณทำมองเนี่ยครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเช้านี้นะครับก้าวทันอาเซียนที่จะเห็นว่าจีนไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแล้วก็ไปทุกจุดจริงๆเช้านี้ขอบคุณอาจารย์นิติภูมิธนัทครับครับครับก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับส่วนคนที่สนใจแล้วก็รักในเรื่องของการดูภาพวาดภาพเขียนต่างๆนะคะมีอย่างที่อาจารย์นิติภูมิธนัทบอกก็คือว่าจะมีการแสดงภาพวาดของศิลปินชื่อดังของชาวอูเครนนะคะเสียงแห่งจิตวิญญาณค่ะไปชมกันได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพค่ะตั้งแต่31ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึง12พฤศจิกายนค่ะครับคลื่นข่าว 100.5 100.5 God News Network.